ลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตนำเสนอบุ๊คคลับนะครับบุ๊คคลับวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง Nutrition in Endocrine นะครับ Obesity Diabetes นะครับแต่ว่าคือในบทเนี้ยมันจะมีเรื่องของ Reproductive Medicine ด้วยแต่ว่าไม่ได้อ่านถึงนะครับอ่านแค่ตรง Endocrine เฉยๆนะครับก็เริ่มที่ Introduction ก่อนนะครับ Introduction ก็คือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีการมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบภายในร่างกายต่างๆมากมายครับโดยที่ว่าอาหารหลังจากที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะผ่านเรื่องของลิเวอร์แล้วก็โฮมิโอสแตสิสแพทเวย์ต่างๆอะครับที่จะทําให้อาหารที่เรากินเข้าไปถูกย่อยแล้วก็เป็นสารอาหารไปสะสมในร่างกายครับทีเนี้ยก็คืออาหารกับเอนโดครีนเนี่ยหรือว่าระบบต่อมไร้ท่อมันมีความเกี่ยวพันกันยังไงก็คือว่าเอนโดครีนเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการจัดการของสารอาหารทั้งหมดในร่างกายอะครับโดยที่ระบบทางเอนโดครีนเนี่ย3ระบบที่สำคัญในการควบคุมการจัดการเรื่องของนูทริชั่นนะครับก็จะมีเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้องกับเนกาทีฟฟีดแบ็กระบบที่เกี่ยวข้องกับโพซิทีฟฟีดแบ็กแล้วก็เป็นระบบที่กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนแล้วก็โปรฮอร์โมนต่างๆนะครับเพื่อนำมาใช้ในการควบคุมสารอาหารในร่างกายครับก็ภาพมันก็จะประมาณนี้ครับก็คือหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปอะครับอาหารก็จะถูกดูดซึมพอดูดซึมเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกนำไปเก็บสโตเรจไว้ในที่ใดที่หนึ่งอะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกดึงกลับมาใช้โดยผ่านทางระบบเมตาบอลิซึมซึ่งเมตาบอลิซึมเนี่ยมันก็จะมีการเมตาบอไลต์สารเอาไปทำรีไซเคิลแล้วก็เมตาบอไลต์ของเสียก็ขับออกไปครับแล้วก็สารที่เมตาบอไลต์ได้เนี่ยเขาก็จะเอาไปสร้างทิชชูหรือว่าสร้างสารเคมีต่างๆในร่างกายครับก่อให้เกิดเรื่องของระบบการดำรงชีพของมนุษย์นะครับทีเนี้ยก็คือว่าความสำคัญคือตัวเมตาบอลิกโพรเซสเนี่ยหรือกระบวนการทางเมตาบอลิซึมต่างๆครับมันมีความแตกต่างกันมากในอาหารแต่ละชนิดนะครับทั้งการดูดซึมการจัดเก็บแล้วก็การขับออกมาครับโดยที่สารอาหารบางชนิดเนี่ยหรือหลายๆชนิดมันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมากันได้ครับเช่นน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันไขมันเปลี่ยนเป็นอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะครับผ่านทางกระบวนการต่างๆทั้งพวกกลูโคนีโอเจเนซิสไลโปเจเนซิสแล้วก็คีโตเจเนซิสครับโดยที่หลักการเนี่ยก็คือว่าพวกโรคต่างๆอ่ะที่เราเจอครับหลักๆอ่ะมันเป็นโรคที่มีผลมาจากปัจจัยต่างๆมากมายครับทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องของสภาพอากาศทั้งเรื่องของเจเนติกแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเหล่านั้นเนี่ยหลักๆเลยอ่ะครับก็มาจากอาหารที่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ครับเขาก็คือจะเป็นการทําความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับระบบในร่างกายแล้วก็ระบบของต่อมไร้ท่อครับในการที่ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นนะครับในแง่ของการที่ในแง่ของการเกิดโรคที่เป็นสาเหตุที่มันเป็นความเสี่ยงแล้วก็ที่สำคัญก็คือในแชปเตอร์นี้ครับเขาจะทำการเขาจะคือเหมือนกับสร้างความเข้าใจแมคคานิซึมของเอ็นโดครีนซิสเต็มอะครับเพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการที่จะรักษาโรคต่างๆได้อะครับก็มาถึงโรคแรกนะครับโรคที่หนึ่งคือโอบิซิตี้ครับหรือว่าโรคอ้วนก็คือความสำคัญของโรคอ้วนเนี่ยในมันมีการศึกษาครับในปี2020อะครับว่าประมาณ40%ของผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่อะครับมีภาวะอ้วนนะครับแล้วก็ภาวะอ้วนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นชาเลนจ์หลักเลยอะครับของโลกในยุคสมัยใหม่อะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยภาวะอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่จะเป็นปัญหาเฉพาะใน High Income Country อะครับแต่ว่าในส่วนของ Low Income Country หรือว่า Middle Income Country เนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ Malnutrition นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือ Obesity เนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกๆ Income Country เลยครับไม่ว่าจะสูงหรือต่ำก็คือประสบปัญหาโรคอ้วนเหมือนกันหมดครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประมาณการกันว่าเขาสูญเสียเงินสำหรับการรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับภาวะอ้วนเนี่ยประมาณ100,000 ถึง 200,000 ล้าน US ดอลลาร์ต่อปีเลยครับผมซึ่งถือว่ามันเยอะมากๆครับทีเนี้ยก็คือโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพมากมายครับหลักๆที่เรารู้อยู่แล้วคือพ
พออ้วนเยอะๆก็ทำให้เกิดเรื่องของ cardiovascular disease ได้เกิด type 2 DM ได้เกิดแคนเซอร์ได้ครับคือแคนเซอร์หลายๆชนิดเนี่ยมันมีการศึกษาแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนครับเช่น breast cancer colon cancer หรือว่า prostate cancer ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของโรคทางไซคายได้อะครับก็คือพอเรามีน้ำหนักตัวที่เยอะมีรูปร่างที่ไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ psychological stigma หรือว่าเป็นโรคทางจิตเวทต่างๆได้ครับแล้วก็ภาวะอ้วนเนี่ยหรือว่าโรคอ้วนนะมันเป็นปัญหาใหญ่ในเด็กนะครับก็คือเขามีการประมาณการไปว่าเด็กที่อ้วนตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยพอตอนโตเนี่ยเขาก็จะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปครับแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอินดิพีเดนต์ที่เป็นอินดิพีเดนต์แฟกเตอร์นะครับของตัวโควิด19 infection นะครับก็คือไม่ต้องมีโรคอื่นในตัวเลยครับแค่อ้วนอย่างเดียวเนี่ยก็เกิด severe COVID 19 infection ได้ครับก็เลยเป็นความสำคัญทีนี้เราจะมีการ assess เรื่องของ body weight ยังไงครับคือเรื่องของน้ำหนักตัวหรือว่า body weight เนี่ยก็คือใช้ง่ายๆสุดเลยครับก็คือใช้ BMI ครับแต่ว่าตัว BMI เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือ BMI เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายครับก็เอาน้ำหนักตั้งแล้วก็หารด้วยความสูงยกกำลังสองครับแล้วก็คือตัว BMI เนี่ยมันสามารถที่จะให้การประมาณการ body fat เบื้องต้นได้ครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับคือ BMI เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เก็บเฉพาะใน Northern European Population นะครับแล้วก็ BMI เนี่ยจริงๆอ่ะค่า cut point อ่ะครับมันควรที่จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มประชากรนะครับแล้วก็ตัว BMI อ่ะครับไม่สามารถที่จะ reflect muscle mass ได้ครับสมมุติว่าเราเอานักกล้ามอ่ะครับคือเล่นกล้ามจนแบบกล้ามปูเลยมาวัด BMI เขาอาจจะสูงเท่ากับคนที่แบบอ้วนมากๆแต่ว่า fat เยอะอ่ะครับ BMI เขาอาจจะเท่ากันแต่ว่า muscle mass ของกล้ามปูเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าครับแล้วก็ BMI เนี่ยก็คือไม่สามารถใช้ได้กับคนไข้ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ในการวัด body composition ต่างๆครับณปัจจุบันมันก็จะมีพวกเครื่อง BIA อะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพวก body composition นะครับอันนี้ก็จะบอกได้เลยว่าไขมันกี่เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะดีกว่าการวัด BMI มากๆเลยอะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็คือถ้าเราไม่มีเครื่องวัด body composition นะครับก็สามารถใช้ BMI เป็นเขาเรียกว่าตัววัดมาตรฐานในการ assess body weight ได้ครับผมไม่ผิดอะไรทีนี้พอเราพูดถึงเรื่อง BMI เสร็จเนี่ยถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของ fat distribution นะครับ fat distribution เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ BMI ไม่สามารถ assess ได้ครับก็คือว่าคนคนนี้ BMI เท่ากันเนี่ยแต่ว่าการกระจายตัวของ fat เนี่ยไม่เหมือนกันหลักๆอะครับการกระจายตัวของแฟตมันจะมีด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเป็น apple shape อะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคืออ้วนลงพุงอะครับอ้วนลงพุงเนี่ยหรือว่า apple shape เนี่ยก็คือมันจะมีไขมันไปสะสมอยู่ที่ upper body อะครับก็คือที่พุงส่วนใหญ่ก็จะเป็น visceral fat อะครับโดยที่ตัว apple shape เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด type 2 DM hypertension แล้วก็ดิสไลปิดิเมียริสนะครับแบบที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นแพร์เชฟอะครับหรือว่าเป็นอ้วนแบบไกนอยด์แพทเทิร์นคือแพร์เชฟเนี่ยจะเป็นการสะสมไขมันที่ส่วนล่างของร่างกายพูดง่ายๆคืออ้วนลงก้นนะครับผมอ้วนลงก้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด type 2 DM hypertension แล้วก็ดิสไลปิดเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่า apple shape ครับพูดง่ายๆว่า Apple Shape เนี่ยเพิ่ม risk ในการเกิดโรคพวกนี้สูงที่สุดครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ waist circumference นะครับ waist circumference หรือว่ารอบเอวครับคือ waist circumference เนี่ยมันเป็นการวัดง่ายๆในการที่จะดูเรื่องของ body fat pattern คร่าวๆอะครับโดยที่ waist circumference เนี่ยสามารถวัดในขณะที่คนไข้ใส่เสื้อผ้าได้นะครับแต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ไม่หนาเกินไปนะครับโดยที่ waist circumference เนี่ยมันมีการศึกษากันมาอย่างยาวนานนะครับโดยที่ว่าถ้าตัว BMI เนี่ยมันมีการศึกษาคอมัน correlate กันระหว่าง BMI กับตัว waist circumference นะครับ
เราพบว่าที่ BMI 18.5ถึง24.9อะครับมันจะเทียบเท่าได้กับ waist circumference เท่ากับ88เซนติเมตรในผู้หญิงแล้วก็เท่ากับ102เซนติเมตรในผู้ชายครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือว่าถ้า waist circumference ในผู้หญิงเนี่ยมากกว่า105เซนติเมตรและ waist circumference ในผู้ชายเนี่ยมากกว่า110เซนติเมตรเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด CVD แล้วก็ Type 2 DM อะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัว ethnic city เนี่ยหรือว่าเชื้อชาติหรือว่าประชากรเนี่ยก็มีผลต่อ waist circumference cut off เหมือนกันครับผมครับทีนี้ถัดมาครับก็เป็นคำถามว่าทำไมคนไข้ถึงได้อ้วนครับก็ง่ายๆครับว่าที่เราอ้วนเนี่ยก็คือน่าจะมาจากเรื่องการกินนะครับแต่ว่าการกินที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักสาเหตุเดียวเลยหรือเปล่าที่ทําให้คนไข้อ้วนนะครับก็การกินเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งครับแต่ว่าจากการศึกษาครับเราพบว่ามันไม่ได้เกิดจากการกินอย่างเดียวนะครับบางคนกินเยอะแต่ก็ไม่อ้วนมันเป็นเพราะอะไรผลปรากฏว่าจริงๆเนี่ยโรคอ้วนเนี่ยสาเหตุที่ทําให้เกิดความอ้วนมันเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยครับโดยที่ปัจจัยหลักๆเนี่ยที่ทําให้เกิดภาวะอ้วนเนี่ยก็คือมีปัจจัยของตัวจีเนติกหรือว่าพันธุกรรมครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมครับโดยที่มันก็มีโรคบางโรคนะครับที่เกิดจากจีเนติกแล้วทําให้คนไข้อ้วนเนี่ย100%เลยก็คือยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคไฮโปทาลามิกเลปตินเมลาโนคอร์ตินซิสเต็มดีซีสอะครับคือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นยีนที่ทําให้เกิดความผิดปกติของตัวฮอร์โมนเลปตินนะครับก็ทําให้คนไข้อ้วนได้แต่ว่าไอตัวโรคที่ผมกล่าวถึงนี่คือเป็นโรคแบบ rare disease มากๆเลยนะครับแต่มันมีการศึกษาของตัว genome wide association นะครับก็คือเป็นการศึกษายีนหลายๆยีนนะครับเพื่อดูว่าไอยีนพวกเนี้ยมันมีผลปัจจัยเกี่ยวกับความอ้วนหรือเปล่าผลปรากฏว่าจากการศึกษาเนี่ยเขาค้นพบว่าในประชากรส่วนใหญ่เนี่ย genetic factor อ่ะเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยครับสำหรับภาวะอ้วนนะครับก็คือ genetic เนี่ยมีผลนะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นครับโดยที่ตัว genetic เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วย lifestyle change นะครับคือต่อให้เรามีความเสี่ยงจากเจเนติกที่จะอ้วนนะครับแต่ว่าถ้าไลฟ์สไตล์เราดีเนี่ยเราก็จะไม่อ้วนในอนาคตได้ครับทีนี้เนี่ยตัวโอเบซิตี้เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยมันมีคำอธิบายหลักๆเนี่ยมาจากฟู้ดซัพพลายแล้วก็การใช้เอเนอร์จีต่างๆครับกล่าวก็คือว่าคนในยุคนี้เรากินอาหารง่ายขึ้นแต่ว่าเรามีฟิสิคอลแอคทิวิตี้ที่ต่ำมากครับเราก็เลยอ้วนครับโดยที่เราชอบบริโภคอาหารที่มันเป็นไฮเอเนอร์จีไฮแฟตไฮชูการ์ครับแต่เราไม่ค่อยออกกำลังกายกันครับโดยที่ก็มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ครับเมื่อก่อนเราก็ทำนาทำไร่แต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็นั่งหน้าคอมครับแล้วก็การขนส่งเราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็คนมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากขึ้นนะครับโดยที่ก็มีการศึกษาอีกครับว่ามันมีปัจจัยที่เรียกว่าอีพิเจเนติกเนี่ยครับมันมีผลต่อการเกิดเรื่องของโอเบซิตี้หรือเปล่าคืออีพิเจเนติกเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ว่าตัว environment นะครับหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่อยู่ในตัวเราได้ก็ทำให้พันธุกรรมเนี่ยที่บางทีอ่ะมันซ่อนอยู่ในตัวเรามันไม่แสดงผลเนี่ยพอเจอเรื่องของ environmental factor เข้าไปเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เกิดการแสดงผลขึ้นแล้วเราก็เกิดภาวะต่างๆซึ่งภาวะอ้วนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโดยที่ environmental factor เนี่ยก็จะมีผลในการทำให้เกิดการโปรแกรมมิ่งจีนที่เพิ่มที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็เกิดภาวะอ้วนในอนาคตได้ครับผมทีนี้เนี่ยคือนอกจากตรงปัจจัยนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเมตาบอลิซึมกันครับว่าตัวเมตาบอลิซึมเนี่ยมันมีผลต่อภาวะอ้วนยังไงครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของเมตาบอลิซึมเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่าร่างกายของเราอ่ะมันมีเมตาบอลิซึมหลักๆอยู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1เนี่ยก็คือเป็นเบซอลเมตาบอลิกเรทครับเบซอลเมตาบอลิกเรทเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเมตาบอลิกเรทอย่างน้อยที่สุดเลยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับ
ก็คือเป็นเมตาบอลิซึมที่ใช้ในการหายใจใช้ในการย่อยอาหารใช้ในการสร้างเซลล์อะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณ60-80%ของ Daily Energy Expenditure อะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือเป็นเมตาบอลิซึมที่เกิดจากการย่อยอาหารนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10-15%ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น Physical Activity ครับโดยที่ Physical Activity เนี่ยจะเป็นสัดส่วนสำคัญที่ทำให้เราอ้วนหรือไม่อ้วนครับโดยที่ Physical Activity เนี่ยจะแบ่งเป็น Voluntary กับตรง Involuntary ครับ Voluntary ก็คือเป็น Physical Activity ที่เราตั้งใจที่จะไปทำอะครับเช่นอ่ะวันนี้เนี่ยอยากจะลดน้ำหนักก็ไปปั่นจักรยานไปกระโดดตบหรือว่าไปออกกำลังกายไปเล่นฟิตเนสครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเลยครับก็คือ Involuntary ครับ Involuntary เนี่ยเขาเรียกว่า Non-Exercise Activity Thermogenesis ครับหรือว่า NEAT ครับผมโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราลดภาวะอ้วนได้ครับผมทีเนี้ย NEAT คืออะไร NEAT ก็คือว่ามันเป็น Activity ที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันก่อให้เกิดการใช้พลังงานแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดความอ้วนได้ครับโดยที่ไอ้เจ้านีดเนี่ยมันสามารถเกิดได้จากหลายส่วนครับหนึ่งก็คือเกิดจากอาชีพที่เราทำเช่นเราทำสวนทุกวันอย่างเงี้ยครับคือเราไม่รู้ตัวเราต้องไปทำสวนตลอดเราก็ไม่ได้ตั้งใจไปทำสวนแต่เราก็คือต้องทำสวนตลอดทุกวันอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะลดน้ำหนักเราได้จากการใช้พลังงานอันดับที่สองก็คือการขนส่งเช่นไปทำงานแบบปั่นจักรยานหรือเดินไปหรือวิ่งไปหรือว่าเป็นพวก activity of daily living อะครับก็คือการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยที่ need เนี่ยสามารถเพิ่มการใช้พลังงานได้ถึง10-75%เลยครับอยู่ที่ว่า need ที่เราทำเนี่ยมันเยอะแค่ไหนอะครับโดยที่การเพิ่ม need เนี่ยสามารถที่จะลด body weight ในผู้ป่วยที่อ้วนได้ครับแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่มีภาวะอ้วนนะครับมักจะมีนิดที่ต่ํากว่าคนไข้ที่ไม่ได้อ้วนนะครับก็คือพวกนี้ครับคนอ้วนเนี่ยเขาจะมี sitting time ที่มากกว่า standing time ครับก็คือพูดง่ายๆเขาไม่ค่อยออกกําลังกายอะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสรุปของนิดนะครับนิดก็คือเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันในประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดการเดินไปทํางานการปั่นจักรยานการซื้อของอะไรพวกนี้คือเป็นนีดหมดเลยครับโดยที่ถ้าเราสามารถเพิ่มความหนักหน่วงของนีดพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะลดน้ําหนักได้เช่นเดินให้เร็วขึ้นบันไดให้มากขึ้นไม่ใช้ลิฟต์อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเพิ่มพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันได้อ่ะถัดมานะครับก็จะมาถึงเรื่องของตัวฮอร์โมนกับฟีดดิ้งบีเฮฟเวอร์ครับคือจริงๆเนี่ยตัวฮอร์โมนกับ Feeding Behavior เนี่ยเราต้องพูดถึง2หลักการหลักๆครับหลักการที่1เนี่ยก็คือเป็น Homeostasis Regulation ครับ Homeostasis Regulation ก็คือว่าในร่างกายของเราอ่ะมันจะมีการรับรู้ว่าเราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เราต้องการพลังงานเท่าไหร่แล้วเราจะไปหาพลังงานจากนั้นจากเหล่านั้นเนี่ยจากไหนครับโดยที่ Homeostasis เนี่ยจะทำหน้าที่ในการ Perceive หรือรับรู้ความต้องการพลังงานครับแล้วจะส่งไปให้ Hedonic Pathway ครับ Hedonic Pathway เนี่ยก็คือเป็น Pathway ที่ทำหน้าที่ในการกระตุ้นหรือยับยั้งความอยากอาหารเพื่อที่จะไปรับ Energy ให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนะครับโดยที่ฮอร์โมนเนี่ยที่เป็นที่เขาศึกษากันมากๆครับแล้วมีส่วนสำคัญกับตัว Hedonic Pathway ครับก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเลปตินครับเลปตินเนี่ยก็คือที่ผมขีดเส้น2 เส้นสีเขียวเอาไว้ครับฮอร์โมนตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตัวอะดิโพสทิชชูครับถ้าระดับมันเยอะครับมันก็จะกดสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับทำให้เราไม่อยากอาหารแต่ถ้าระดับมันน้อยครับก็คืออะดิโพสทิชชูในร่างกายของเราอ่ะมันลดลงครับฮอร์โมนตัวเนี้ยก็จะลดลงทำให้มันไปกดตัวไฮโปทาลามัสไม่เพียงพอครับเราก็จะรู้สึกว่าอยากอาหารเราก็จะไปหาพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นฮอร์โมนตรงนี้เลยเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญมากในการในเรื่องของการควบคุมความอยากอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปฟิกเกอร์ครับให้เข้าใจง่ายๆครับก็คือว่าพอตัวอะดิโพสทิชชูหรือแฟตทิชชูมันเยอะมากๆครับ
เขาก็จะไปหลั่งฮอร์โมนเลปตินนะครับไปที่ส่วนไฮโปทาลามัสนะครับทําให้เกิดความอยากอาหารที่มันลดลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอยากเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวอะดิโพสทิชชูครับมันลดลงเนี่ยตัวเลปตินที่ลดลงเนี่ยมันจะทําให้ไฮโปทาลามัสเนี่ยกระตุ้นความอยากอาหารให้มากขึ้นเราก็จะกินอาหารมากขึ้นครับทีนี้เนี่ยมันก็มีการศึกษาครับว่าในคนไข้ที่อ้วนนะครับปรากฏว่าเราเจอว่าฮอร์โมนเลปตินเนี่ยมันสูงมากเลยแล้วก็ตัวสมองของคนไข้กลุ่มพวกนี้ครับเขามีการレスปอนกับฮอร์โมนเลปตินที่มันลดลงอะครับก็เลยจะเรียกภาวะนี้ว่าเป็นเลปตินรีสิสแตนต์นะครับซึ่งตัวเลปตินที่มันออกฤทธิ์ได้ไม่ดีอะครับที่เกิดภาวะเลปตินรีสิสแตนต์ในสมองเนี่ยก็จะทำให้คนไข้อะมันไม่ถูกกดความอยากอาหารมากเท่าที่ควรนะครับคนไข้อะถึงแม้ว่าจะอ้วนมากก็ยังกินเยอะอยู่ดีอะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดเรื่องของ severe obesity ได้ครับทีเนี้ยก็คือเราก็จะมากล่าวถึงเรื่องของโรคที่สัมพันธ์กับความอ้วนนะครับว่ามันมีโรคอะไรบ้างครับหลักๆอะครับโรคที่สัมพันธ์กับความอ้วนเนี่ยโรคที่หนึ่งเลยก็คือ sleep apnea ครับง่ายๆเลยก็คือพอเราอ้วนมากๆอะครับเนื้อเยื่อที่อยู่ในคอมันก็เยอะพอเนื้อเยื่อในคอมันเยอะเสร็จปั๊บระหว่างที่เรานอนมันก็จะนอนกลนแล้วก็หลับไม่สนิทแล้วก็จะทําให้เราเกิดเรื่องของภาวะ sleep apnea ได้ครับโรคที่สองก็คือเป็น osteoarthritis ครับก็คือถ้าใครที่ตรวจคนไข้ ASCVD หรือว่าตรวจคนไข้เบาหวานเยอะๆอะครับบางทีอะที่มีภาวะอ้วนนะครับคือเราจะเจอคนไข้ที่มาด้วยออสติโออาร์ไทติสเยอะมากๆเลยครับทีเนี้ยกลไกการเกิดโรคของมันเนี่ยหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องของ direct mechanical load อะครับคือพอคนไข้อะน้ำหนักตัวเยอะมากๆอะมันจะโหลดที่สะโพกกับที่เข่าเยอะก็เลยทำให้เกิดเรื่องของออสติโออาร์ไทติสขึ้นอันดับที่สองก็คือว่าตัวอะดิโพสทิชชูอะครับมันจะมีการหลั่งเรื่องของ inflammatory cytokine อะครับกับตัว adipokine ออกมาซึ่งไอตัว cytokine กับตัว adipokine เนี่ยมันจะทำให้เกิด inflammation ตรงโบนกับตรง cartilage อะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของโบนกับ cartilage density ที่มันลดลงไปอะครับก็จะเกิดเรื่องของ osteoarthritis ได้แล้วก็สุดท้ายเลยครับพอคนไข้เริ่มอ้วนเยอะๆอะมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลผิดปกติบางคนก็เป็น DM ครับทีเนี้ยพอน้ำตาลผิดปกติเสร็จเป็น DM เสร็จเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื่องของ vascular dysfunction ครับคือ vascular dysfunction เนี่ยในกระดูกกับใน cartilage อะจริงๆอะ vascular มันเยอะมากเลยนะครับซึ่งพอ vascular dysfunction เกิดขึ้นในกระดูกเนี่ยมันก็ทำให้กระดูกเนี่ยเกิดความผิดปกติอะครับมันก็เกิดเรื่องของ joint stiffness ที่ลดลงแล้วก็ bone remodeling เนี่ยจะลดลงก็จะทำให้เกิด osteoarthritis ได้ครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคือโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของ mental disorder กับพวก psychosocial stigma ได้ครับทีนี้เมื่อเราเป็น obesity เนี่ยเราทำไงดีครับเราจะจัดการกับ obesity ยังไงได้บ้างทีเนี้ยการ manage เรื่องของ obesity เนี่ยหลักๆอะครับมันจะมีด้วยกัน3ส่วนหลักๆ1ก็คือเป็น diet and exercise ครับ2ก็คือใช้ยาครับ3ก็คืออ่ะ diet exercise ไม่อยู่ใช้ยาไม่อยู่แล้วจับไป bariatric surgery ซะเลยครับผมก็คือจะเป็นอันที่3ครับโดยที่ทั้ง3โมเดลเนี้ยเราต้องซัพพอร์ตจิตใจแล้วก็ซัพพอร์ตพฤติกรรมเขาด้วยโดยการใช้เรื่องของ behavioral intervention ต่างๆเข้ามาช่วยอะครับเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถเมนเทนเวทได้แล้วไม่กลับไปรีเกนเวทเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวคือไม่ว่าเราจะรักษาด้วยวิธีการใดก็ตามอะครับเราต้องเมนเทนให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะคงเมนเทนแนนเฟสไปได้อย่างน้อย1-2ปีอะครับถึงจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยตัวโปรแกรมเวทลอสที่ถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมก็คือว่าโปรแกรมเวทลอสที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของ positive lifestyle change นะครับแล้วต้องมีการ support เรื่องของ behavior change ด้วยครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักให้คนไข้ให้ได้0.5ถึง1กิโลกรัมต่อ1สัปดาห์ครับแล้วก็ในคนไข้ที่ BMI ยิ่งเยอะครับ BMI มากกว่า40เนี่ยเรทของการลดเนี่ยควรจะต้องเยอะขึ้นด้วยครับแล้วก็ long term goal เนี่ยก็คือ
คนไข้ต้องน้ำหนักลดลงอย่างน้อย5-10%ครับแล้วก็ต้องลดเรื่องของ morbidity กับ mortality ของคนไข้ได้ด้วยครับผมอ่ะอันนี้เรื่องแรกครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ physical activity ครับ physical activity เราจะทำอะไรได้บ้างครับหนึ่งก็คือง่ายๆเลยครับให้คนไข้เนี่ยก็คือลด sedentary time ลงครับแล้วก็ increase physical activity ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นของผมนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะนั่งอยู่หน้าคอมบ่อยๆอะครับหรือว่าอาจจะแบบไปซื้อข้าวร้านใกล้ๆมากินอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ก็คือว่าสมมติจะกินข้าวทีก็คือเดินไปซื้อร้านไกลๆอย่างเงี้ยครับเดินไปกลับเดินไปกลับไปกลับคือเพิ่มระยะทางในการเดินแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเดินนะครับก็จะเพิ่มการใช้พลังงานในแต่ละวันได้ครับก็จะช่วยลดน้ําหนักได้แล้วก็อันดับที่สองก็คือออกกําลังกายจริงจังนะครับก็คือออกกําลังกายเนี่ย30 นาทีต่อวัน5 วันต่อสัปดาห์ด้วยความหนักแบบ moderate level intensity เป็นต้นไปอะครับคือในรูปอะก็จะเป็น moderate level intensity อะครับก็ลองไปทําได้ให้ทํา30 นาทีต่อวัน5 วันต่อสัปดาห์ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทํา30 นาทีต่อเนื่องได้อะครับก็ให้ทําแค่10 นาทีก็ได้ครับแต่ว่าให้ทําหลายๆเซสชั่นครับก็คือ10 นาทีพักสัก5 นาทีแล้วก็ต่อ10 นาที10 นาทีให้มันครบ30 นาทีอะครับก็ให้ทำอย่างน้อย5 วันต่อสัปดาห์ครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกทำ30 นาทีต่อวัน5 วันต่อสัปดาห์จะทำเป็นแบบ Weekend Warrior ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นการ Approach โดยการใช้ Dietary Approach ครับคือ Dietary Approach เนี่ยอันที่หนึ่งก็จะเป็น500 kcal deficit per day อะครับก็คือให้เราหักแคลอรี่ออกไปเลย500 กิโลแคลต่อวันนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ครับก็คือเวลาที่ผมไปกินอะไรก็ตามอ่ะผมจะเปิด Google ดูครับว่าไอสิ่งที่กินน่ะมันจะประมาณกี่กิโลแคลแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้ก็คือว่าให้เรา over estimation นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยเราเปิดเจอ300 กิโลแคลอ่ะให้เราคิดไปเลยอันเนี้ย500 กิโลแคลครับผมแล้วก็หักออก500 กิโลแคลต่อวันนะครับโดยที่อันเนี้ยสามารถทำได้ด้วยการลดพอร์ชั่นไซส์ลงนะครับแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักลดลงได้ประมาณ0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ครับผมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้แคลอรี่เท่าไหร่ครับแนะนำว่าให้เข้าไปตามลิงก์ที่ผมนำเสนอเลยครับมันจะมีให้กรอกอายุกรอกเพศกรอกน้ำหนักส่วนสูงนะครับพอกรอกเข้าไปเสร็จอ่ะมันจะมีบอกมาเลยว่า basal metabolic rate ต่อวันนะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยเราใช้พลังงานประมาณกี่แคลอรี่เอ็กซ์ไซส์1-3 ครั้งใช้พลังงานประมาณกี่แคลอรี่แล้วเราก็คำนวณแคลอรี่ต่อวันนะครับแล้วก็หักลบลงไป500 กิโลแคลอะครับก็คือแรกๆอะครับอาจจะต้องเปิด Google บ่อยหน่อยดูว่าอาหารที่เรากินมันประมาณกี่แคลอะครับแต่ว่าพอเราทำบ่อยๆอะเราจะเริ่มกะได้แล้วว่าอันเนี้ยประมาณกี่แคลอันเนี้ยประมาณกี่แคลครับผมแล้วก็สำคัญเลยครับก็คือให้เรา over estimation เข้าไว้อะครับสมมติเราคำนวณออกมาได้600 กิโลแคลอะเราคิดไปเลย800 กิโลแคลครับผมแล้วมันจะลดน้ำหนักได้อย่า under estimation ครับเพราะว่าถ้า under estimation มันจะลดน้ำหนักไม่ได้อันดับที่สองก็คือเป็น low calorie diet ครับ low calorie diet ก็คือว่าให้เราคำนวณแคลอรี่ต่อวันให้อยู่ประมาณ1,000-1,600 kcal per day ครับแต่ว่าการใช้โลแคลอรี่ไดเอทอ่ะเราต้องระวังนะครับว่าสารอาหารที่เรากินเนี่ยมันจะต้องเพียงพอในทุกๆวันนะครับก็คือพยายามกินให้ครบ5 หมู่ครับกินผักกินผลไม้กินเนื้อกินแป้งให้ครบครับอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอย่ากินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดมัลนูทริชั่นขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเวรี่โลแคลอรี่ไดเอทครับก็คืออันนี้จะเป็นแบบสุดโต่งเลยครับก็คือคำนวณแคลอรี่ให้น้อยกว่า1,000 แคลอรี่กิโลแคลอรี่ per day อะครับก็จริงๆถ้าใครจะทำ very low calorie diet นะครับแนะนำว่าควรจะใช้เรื่องของ meal replacement therapy ด้วยครับ meal replacement therapy ก็คือเดี๋ยวจะพูดในประเด็นถัดไปอะครับก็คือเหมือนกับเราเอาพวกกูสนาเงี้ยขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อนะครับอันนี้ไม่มี conflict of interest นะครับก็คืออาจจะเอาพวกกูสนาหรือว่าเจนดีเอ็มอย่างเงี้ยครับมาชงกินเป็นมื้อหนึ่งไปเลยเช่นมื้อเช้าเรากินข้าวมื้อใหญ่อ่ะครับ
แต่ว่ามื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็คือกินเป็นพวกกูสนาหรือกินเจนดีเอ็มแทนอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้มันอยู่ในกลุ่มของพวกเวรี่โลว์แคลอรี่ไดเอทได้แต่ว่าก็ต้องระวังว่าจะมัลนูทริชั่นนะครับต้องกินอาหารในครบ5 หมู่ครับถัดมาก็จะเป็นตัวฟาร์มาโคโลจิคอลแมเนจเมนต์นะครับก็คือเป็นการรักษาด้วยยาครับการรักษาด้วยยาอันดับที่1ก็จะเป็นโอไลสแตทครับโอไลสแตทผมไม่เคยใช้นะครับแต่เคยเห็นมีรุ่นพี่ใช้ครับรุ่นพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยชอบเลยครับคือมันอุจจาระออกมาแล้วเป็นน้ํามันนะครับก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอไลสแตทก็ใช้ได้ครับมันจะอินฮิบิตอินเทสติโนแฟตแอบซอร์ปชันนะครับก็จะทําให้อุจจาระเป็นถ่ายเหลวแล้วก็มีน้ํามันปนครับถัดลงมาก็จะเป็นโทพิลาเมดครับโทพิลาเมดเนี่ยจริงๆมันเป็นกลุ่มพวกยากันชักอะครับแต่ว่าโทพิลาเมดเนี่ยณปัจจุบันมันก็มีการใช้ในการรักษาเรื่องของโรคจิตเวชหรือว่าโรคอาการปวดหัวไมเกรนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาช่วยในเรื่องของภาวะอ้วนได้ด้วยนะครับก็คือมันจะซัพเพรสแอปปิไทอะครับแต่มันก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ก็คือทําให้คนไข้เกิดปากแห้งคอแห้งหรือว่าทําให้เกิดเป็น CVD ไซด์เอฟเฟกต์ได้ครับผมก็ต้องระวังถัดมาก็จะเป็นบูโพเพียนกับตัวนาลเทรกเซนนะครับนาลเทกโซนซึ่งตัวบูโพเพียนกับนาลเทกโซนเนี่ยมันก็จะทําการลดความอยากอาหารได้แต่ก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์เรื่องของเนกาทีฟมูดได้ครับถัดมาอันนี้ก็มีที่ใช้เยอะขึ้นนะครับก็คือจะเป็นตัวลิราคูไทด์ก็คือเป็นตัวลอง acting GLP-1 receptor agonist นะครับก็ใช้เยอะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ suppress appetite รักษาเบาหวานได้ด้วยนะครับแต่ก็จะมี side effect ครับก็คือเป็น nausea vomiting แล้วก็ dehydration แต่จริงเนี่ยตรง nausea vomiting เนี่ยถ้ามันเป็นน้อยๆก็อาจจะเป็น therapeutic effect ได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็น bariatric surgery ครับ bariatric surgery เนี่ยก็คือเราจะเสนอคนไข้ก็ต่อเมื่อคนไข้ใน BMI มากกว่า40หรือ BMI มากกว่า35-40ในคนไข้ที่เป็นเอเชียนครับมี significant comorbidity ครับก็คือเช่นมี DM มี hypertension หรือว่าเป็นพวก OSA ที่แบบ severe มากๆอย่างเงี้ยครับอันดับที่3ก็คือลองใช้ตัว non-surgical management มาละคือทั้งลดอาหารทั้งลดน้ำหนักทั้งให้ยาและ6เดือนก็ยังไม่เห็นผลเนี่ยก็สามารถเสนอ bariatric surgery ได้ครับอันดับที่4คือคนไข้เนี่ยต้อง fit for surgery นะครับคือสามารถ surgery ได้โดยที่ไม่มีปัญหาครับอันดับที่5ก็คือคนไข้เนี่ยหลังจาก surgery มาแล้วเนี่ยเขาต้องยอมทำ lifestyle change ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำ lifestyle change เนี่ยต่อให้ bariatric surgery มาแล้วก็กลับไปอ้วนได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ bariatric surgery เนี่ยสามารถใช้เป็น first line treatment ได้ในคนไข้ที่ BMI มากกว่า50ครับแล้วก็ bariatric surgery เนี่ยหลังจากทำมาแล้วอะครับต้องกินวิตามินเสริมไลฟ์ลองครับเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการดูดซึมวิตามินและเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติไปครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกัดไมโครไบโอตากับโอเบซิตี้นะครับทีเนี้ยเรื่องกัดไมโครไบโอตากับโอเบซิตี้อ่ะมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการทดลองหนึ่งครับก็คือเอาหนูเนี่ยมาฉีดแอนตี้ไบโอติกให้กัดไมโครไบโอตาเนี่ยมันหายไปหมดเลยปรากฏว่าพอกัดไมโครไบโอตามันหายไปเสร็จเนี่ยเขาก็เลยทำเรื่องของฟีคอลทรานสแพนเทชันนะครับก็คือเขาเอาตัวเขาเอากัดไมโครไบโอตาของหนูที่อ้วนนะครับมาใส่ในหนูที่ฉีดแอนตี้ไบโอติกเข้าไปปรากฏว่าหลังจากติดตามไปอะครับหนูที่ได้กัดไมโครไบโอตาจากหนูที่อ้วนน่ะมันอ้วนตามมันกลายเป็นหนูที่อ้วนเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มที่เป็นกัดไมโครไบโอตาแบบปกติอะครับกับไม่อ้วนก็แสดงว่ากัดไมโครไบโอตาเนี่ยมันน่าจะมีส่วนที่ทําให้หนูเนี่ยมันอ้วนได้อะครับก็เลยเป็น purpose mechanism ว่าเอ้ยแสดงว่าในคนอ้วนเนี่ยตัวกัดไมโครไบโอตาของเขาเนี่ยมันน่าจะมีส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เขาอ้วนนะครับก็เลยเป็นที่มาในการ Purpose Mechanism ตัวนี้ครับทีนี้เนี่ยมันมีการศึกษาครับว่าตัวมันจะมีแบคทีเรีย2 ตัวครับที่สื่อให้เห็นว่ามันคนไข้จะอ้วนหรือเปล่าเงี้ยครับก็คือว่ามันจะแบคทีเรียตัวที่ชื่อว่าเฟอร์มิติคัสนะครับกับตัวแบคทีรอยดีอะครับโดยที่ว่าเขาจะใช้ตัวเฟ
เฟอร์มิติคัดกับแบคทีรอยดีเนี่ยมาอัตราส่วนหารกันนะครับเรียกว่า FB ratio อะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในการศึกษาในคนนะครับมันพบว่าตัวกัดไมโครไบโอตาครับมันไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัวอธิบายภาวะโอเบสิตี้ในคนได้อย่างเด่นชัดมากนักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเบสิตี้ในคนนะครับมันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าในหนูก็ได้ครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มันมีความซับซ้อนมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่มากกว่าก็ได้ครับเพราะฉะนั้นจากการศึกษาในคนเนี่ยก็คือกัดไมโครไบโอตาเนี่ยมันยังสรุปไม่ได้ว่ามันสามารถทำให้คนเนี่ยอ้วนได้จริงหรือเปล่าครับแต่ว่ามันมีการศึกษาในเด็กนะครับว่าเด็กที่เขาอ้วนนะครับมันสัมพันธ์กับการที่เขาอ่ะเคยได้แอนตี้ไบโอติกในตอนที่เป็นทารกอยู่อ่ะครับครับผมซึ่งการได้รับแอนตี้ไบโอติกเนี่ยตอนที่เป็นทารกอ่ะมันก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เด็กคนนั้นอ้วนขึ้นเมื่อโตขึ้นนะครับก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานว่าเอ้ยกัดไมโครไบโอตากับภาวะอ้วนมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันจริงๆนะสำหรับโอเบสิตี้ก็จบแค่นี้ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเบาหวานครับหรือว่าไดบิติสเมลลิตัสครับตัว DM เนี่ยก็คร่าวๆครับ DM เนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจาก2กลไกด้วยกันครับกลไกที่1ก็คือเป็นภาวะพร่องอินซูลินนะครับหรือไทป์1 DM ครับกับกลไกที่2ก็คือเป็นอินซูลินรีสิสแตนต์นะครับหรือว่าไทป์2 DM ครับโดยที่ DM เนี่ยมันจะเจอมากในกลุ่มแอฟริกันกับในกลุ่มของเอเชียนนะครับโดยที่ DM เนี่ยเป็นโรคที่เราพบมากขึ้นเมื่อคนไข้มีอายุมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเบาหวานนะครับซึ่งเกณฑ์ก็คือเป็นเกณฑ์ปกติเลยครับเปิดดูใน ADA ก็ได้ครับผมครับผมเป็นเกณฑ์เดียวกันเป๊ะเลยครับโดยที่จากอีพิเดมิโอโลจีนะครับไทป์2 DM เนี่ยเป็น DM ที่เราพบมากที่สุดครับคือเจอประมาณ85%ของเคสทั้งหมดครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นไทป์1 DM ครับโดยที่ไทป์1 DM เนี่ยมันมีด้วยกัน2แบบครับไทป์1 DM ปกติก็จะเป็นในเด็กเนาะเด็กอายุประมาณสัก13ถึง16ปีที่มาด้วย First Onset DM แต่ว่ามันจะมีไทป์1 DM ที่เจอในคนอายุเยอะๆด้วยครับอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่า Latent Autoimmune Diabetic in Adult หรือว่า DATA หรือว่า LADA ครับคือลาด้าเนี่ยเป็นไทป์1 DM ที่จะเจอในอายุประมาณ30กว่าๆครับถัดมาก็จะเป็นgestational DM อะครับก็คือเป็น DM ที่เจอในคนท้องอะครับถัดมาอีกก็จะเป็น monogenic DM อะครับ monogenic DM ที่เราเป็นโปรโตไทป์ก็คือจะเป็นโมดีอะครับก็คือ DM ชนิดเนี้ยมันเป็น DM ที่เกิดจากจีนเดียวอะครับที่ทำให้เกิดตัว DM อะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับ DM ที่เกิดจาก secondary cause ต่างๆเช่นอาจจะใช้ยาหรือว่าอาจจะเป็นโรคทางอายุรกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิด secondary DM เกิดขึ้นนะครับทีเนี้ยตัว genetic หรือว่า environment เนี่ยมีผลกับ DM มากน้อยแค่ไหนครับจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าทั้งไทป์1กับไทป์2เลยครับมันมี genetic เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตัว environmental factor เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้glucose metabolism เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับและนอกจากนั้นเนี่ยตัว smoking หรือว่า air pollution นะครับณปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับกันแล้วว่ามันเป็น factor หนึ่งเลยครับที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด type 2 DM risk นะครับแล้วก็ตัว factor ที่เป็น environmental factor อะครับมันมีผลกับตัว lifestyle คนไข้มากๆเลยครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการเกิด DM เนี่ย DM มันมีความเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อด้วยนะครับเช่นเขาพบว่าคนไข้ที่เป็นไทป์1 DM เนี่ยมันมักจะมีการติดเชื้อเรื่องของคอกสกี่ B ไวรัสกับการ export ของพวกนมวัวด้วยครับมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของ DM ไทป์1มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าตรง environment factor ครับมันมีผลกับยีนมากๆเลยคือที่เขา propose ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีการศึกษาในอดีตครับก็คือเป็น Dutch Hunger Winter ครับในปี1940กับ
ใน UK ปี1920นะครับเขาปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะอดอยากมากๆเลยอะครับในกลุ่มประเทศดัชกับในกลุ่มของสหราชอาณาจักรอะครับพบว่าเด็กที่เกิดในช่วงปีนั้นที่มีความอดอยากมากๆเนี่ยมันเกิด DM มากกว่าปกติเกิด Obesity มากกว่าปกติแล้วก็เกิดเรื่องของ Hypertension Risk เนี่ยมากกว่าปกติในคนกลุ่มนั้นแล้วก็ในลูกหลานที่เกิดจากคนกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ตัวคือเด็กที่อยู่ในท้องแม่ที่เป็น DM อะครับเขาก็จะเสี่ยงต่อการที่เกิดเรื่องของน้ำตาลผิดปกติหลังคลอดได้อะครับโดยที่ภาวะที่เกิดขึ้นพวกนี้ครับมันถูกอธิบายด้วยหลักการที่เรียกว่า Thrifty Gene แล้วก็ Baker Hypothesis นะครับคือ Thrifty Gene เนี่ยมันเป็นยีนที่ในสมัยก่อนนะครับที่เรายังล่าสัตว์อยู่ครับก็คือคนบางกลุ่มอะครับที่มี Thrifty Gene อะเขาจะมีการกักเก็บไขมันที่มากกว่าปกติก็ทำให้เขาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ครับในภาวะที่อดอยากเพียงแต่ว่าณปัจจุบันน่ะเราไม่ต้องล่าสัตว์แล้วครับคืออาหารเรามันเยอะมากเลยคนที่มีทริฟตี้จีนเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสะสมไขมันมากกว่าปกติก็จะเกิดภาวะอ้วนแล้วก็เบาหวานมากกว่าปกติอะครับทีเนี้ยตัวเบาหวานนะครับก็จะสามารถทําให้เกิดเรื่องของคอมพลิเคชันได้ต่างๆมากมายอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดเรื่องของมาโครหรือไมโครวาสคูล่าได้มาโครวาสคูล่าก็จะเป็นพวกโคลารี่อาร์เทอรี่เซเรโบวาสคูล่าดีซีสแล้วก็พอลิฟอรอลอาร์เทเรียลดีซีสนะครับไมโครวาสคูล่าก็ DNDR นิวโรพาธีครับหรือว่ามันก็แต่ทีนี้เนี่ยก็คือว่าลิสต์ที่ทำให้เกิดวาสคูล่าคอมพลิเคชันเนี่ยมันต่างกันนะครับในระหว่างไทป์1 DM กับไทป์2 DM อะครับเพราะว่าตัวไทป์1 DM เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวน้ำตาลอย่างเดียวครับแต่ว่าตัวไทป์2 DM เนี่ยริสมันจะมากกว่าไทป์1 DM เพราะว่าเขาจะมีโคบอร์บิดต่างๆด้วยครับคือไทป์2 DM มันก็จะมีของเพื่อนต่างๆเช่นไฮเปอร์เทนชันดิสไลปิดหรือว่าสโมกกิ้งหรือว่าภาวะอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทป์2 DM เนี่ยเขาก็จะเกิดริสของวาสคูล่าคอมพลิเคชันที่มากกว่าแล้วก็ตัวทีเนี้ยถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของตัวไฮโปไกลซีเมียกับนูทริชันครับคือเวลาที่เรารักษาคนไข้เบาหวานเนี่ยให้เขาไปควบคุมน้ำตาลเนี่ยบ่อยครั้งเลยเนี่ยเราก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยเกิดไฮโปไกลซีเมียครับทีเนี้ยไฮโปไกลซีเมียเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กับอาหารที่กินยังไงครับโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้เบาหวานเนี่ยถ้ามีไฮโปไกลซีเมียนะครับมันจะสัมพันธ์กับการที่คนไข้ใช้อินซูลินกับตัวอินซูลินซีคีตะกอครับโปรโตไทป์ก็คือเป็นตัวกิบิซายครับก็คือถ้าใช้สองตัวเนี้ยมันจะเกิดไฮโปไกลซีเมียได้ค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็ทีเนี้ยฮาล์ฟไลฟ์ของยาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็ฮาล์ฟไลฟ์สั้นบางตัวก็ฮาล์ฟไลฟ์ยาวครับแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์คอนซัมชันนะครับคือถ้าคนไข้กินแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยมันจะทําให้คนไข้เกิดไฮโปไกลซีเมียมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปอินเตอร์เฟียร์เรื่องของกลูโคนิโอเจเนซิสครับโดยที่ไฮโปไกลซีเมียซีเวอริตี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกัน1คือไมล์ครับไมล์ก็คือกลูโคสน้อยกว่า70โมเดอเรทก็คือกลูโคสน้อยกว่า54แล้วก็ซีเวียเนี่ยก็คือว่าคนไข้เนี่ยก๋งก็คือเกิด alteration of consciousness โดยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มซีเวียครับแล้วก็ไฮโปไกลซีเมียกับนูทริชันเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราพบว่าตัวคนไข้เนี่ยที่เขาเป็นเบาหวานมานานๆเนี่ยเขาอะจะรู้สึกว่ามีอาการไฮโปไกลซีเมียเนี่ยในระดับน้ำตาลที่สูงกว่าปกติครับคือจำเกณฑ์เมื่อกี้ได้ไหมครับว่ามันต้องน้อยกว่า70ใช่ไหมครับแต่คนไข้บางคนเนี่ยน้ำตาลน้อยกว่า90ก็รู้สึกได้ว่าไฮโปไกลซีเมียแล้วเพราะว่าเหมือนกับพอน้ำตาลเขาสูงไปนานๆเนี่ยเซตพอยต์ของน้ำตาลเขาจะเปลี่ยนไปครับผมก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยมีภาวะไฮโปไกลซีเมียที่น้ำตาลสูงขึ้นได้ครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยก็คือว่าในไทป์1 DM เนี่ยไทป์1 DM อ่ะเขาจะถูกสาดอินซูลินมาตั้งแต่ระยะแรกๆที่เป็นดิซีสละมันจะกลับกันครับคือในกลุ่มไทป์1 DM เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าไฮโปไกลซีมิกอันอะแวร์เนสนะครับก็คือ
คนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเวลาเกิดไฮโปไกลซีเมียครับก็เวลาคนไข้กลุ่มเนี้ยมันเกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียเนี่ยเขามักจะเกิดอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวครับซึ่งไฮโปไกลซีมิกอันอะแวร์เนสเนี่ยมันจะมีความอันตรายมากเลยถ้าคนไข้นะต้องขับรถหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอะครับผมโดยที่ไฮโปไกซีเมียเนี่ยมันเป็นสาเหตุของเวทเกนเนี่ยคนไข้เบาหวานได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอคนไข้เกิดไฮโปไกซีเมียเนี่ยเขาก็จะต้องไปกินน้ำตาลใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเขามักจะกินน้ำตาลในปริมาณที่มากกว่าที่กำหนดนะครับก็คือจากยกตัวอย่างนะครับในการแก้น้ําตาลเนี่ยเราก็จะให้กินน้ําตาลประมาณ15กรัมใช่ไหมครับคนไข้อาจจะกินสักประมาณ100กรัมอย่างเงี้ยครับคือกินองุ่น3ลูกคนไข้อาจจะกินองุ่นสัก30ลูกประมาณเนี้ยครับก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีไฮโปไกลซีเมียแล้วก็จะมีเรื่องของเวทเกนได้ครับผมโดยที่ recommendation ของการแก้ไฮโปไกลซีเมียครับเขา recommend อยู่ที่15ถึง25กรัมของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งเวลาเกิดไฮโปไกซีเมียครับอันนี้ผมเอามาจากเพจ CU Easy Endocrine นะครับก็ตามไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับผมโดยที่อันนี้เป็นแนวทางการเมเนจเรื่องของตัวไฮโปไกซีเมียครับถ้าคนไข้อาการไม่เยอะเนี่ยก็เจาะน้ำตาลแล้วน้อยกว่า70เนี่ยสามารถกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไป15กรัมแล้วก็เจาะน้ำตาลซ้ำที่15นาทีได้ครับถ้าเจาะน้ำตาลซ้ำมากกว่า80มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็ไปกินข้าวครับถ้าเจาะน้ำตาลซ้ำเนี่ยแล้วมันยังน้อยกว่า70ก็ให้กินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอีก15กรัมครับแต่ถ้าคนไข้เนี่ยมีซีเวียร์ซิมตอมครับเช่นก่งก้ง alteration of consciousness หรือมีอาการทางจิตเวชก็ให้พุชกลูโคสเข้าไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำนะครับจะสังเกตดูครับว่า15กรัมของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ลูกอม3เม็ดน้ำอัดลมครึ่งกระป๋องน้ำผึ้ง3ช้อนชาขนมปัง1แผ่นแต่ถ้าใครดูคนไข้มานานๆนะครับคนไข้เขาไม่กินแค่นี้หรอกครับเขาก็จะกินเยอะกว่านี้เยอะเลยครับบางคนก็อย่างที่ผมเจอครับเขาก็ชงเฮลโบบอยกินนี่คือชงแบบครึ่งแก้วเลยครับผมว่าน้ําตาลน่าจะประมาณ100กว่ากรัมเลยครับที่กินเข้าไปครับก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดเรื่องของเวทเกนได้ครับเพราะว่าคนไข้เขากินน้ําตาลเข้าไปเยอะกว่าปริมาณที่แนะนําครับหรือมากไปกว่านั้นก็คือจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดเรื่องของ Uncontrolled Diabetic Treatment ได้เลยครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่กินน่ะมันก็จะแวรี่ไปตามน้ำหนักนะครับมันมีการทำการศึกษาครับว่าคือถ้าคนไข้เนี่ยน้ำหนักอยู่ในระหว่าง48ถึง76กิโลกรัมอะครับ1กรัมของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสามารถเพิ่มน้ำตาลได้ประมาณ0.22มิลลิโมลเปอร์ลิตรครับแต่ถ้าคนไข้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่77ถึง105กิโลกรัมเนี่ย1กรัมของคาร์โบไฮเดรตอ่ะมันเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ0.17มิลลิโมลเปอร์ลิตรเองครับแล้วก็การกินคาร์โบไฮเดรตทางปากเนี่ยห้ามใช้ในคนไข้ที่อันคอนเชียสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดแอสเปเรชันครับก็ถ้าเขาอันคอนเชียสก็ให้เป็นพวก IM กูคากอนหรือว่าฉีดกลูโคสไอวีก็จะดีกว่าครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของdietary approach ครับของ glycemic control นะครับ dietary approach ของ glycemic control ก็ขออนุญาตเริ่มที่ไทป์1 DM ก่อนนะครับคือในไทป์1 DM เนี่ยอันนี้อาจจะเป็น setting หนังสือเล่มนี้มันเขียนโดยต่างประเทศนะครับอันนี้จะเป็น setting ของต่างประเทศคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้เป็นอินซูลินปั๊มในการรักษาคนไข้ไทป์1 DM อะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย dietary approach ของไทป์1 DM เนี่ยเขาจะ flexible มากเลยเพราะว่าเขาใช้ตัวอินซูลินปั๊มอะครับคืออินซูลินปั๊มมันจะ adjust dose ของอินซูลินให้แบบอัตโนมัติเลยอะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะ approach ได้หลายรูปแบบมากคือณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมอ่านในหนังสือเล่มนี้ครับก็คือไทป์1 DM อะสามารถกิน low to very low คาร์โบไฮเดรตได้เลยครับอันนี้พิมพ์ผิดครับเป็น vertical ไม่รู้ทำไมพิมพ์เป็น vertical ต้องเป็น very low นะครับคาร์โบไฮเดรตคือในต่างประเทศเนี่ยสามารถกิน low to very low คาร์โบไฮเดรตได้เลยครับโดยที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาใช้เป็นตัว continuous insulin pump อะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเรา approach เป็น low to very low คาร์โบไฮเดรต intake อะครับ
ต้องระวังเรื่องของไฮโปไกลซีเมียในโดยเฉพาะในเด็กอะครับเพราะว่าเด็กเป็นวัยกําลังโตอะครับเขาก็ต้องการคาร์โบไฮเดรตไปสร้างเรื่องของพลังงานต่างๆในร่างกายครับทีนี้ก็ไทป์2ดีเอ็มครับจะเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยที่สุดครับไทป์2ดีเอ็มเนี่ยคือนอกจาก Dietary Approach เนี่ยเราจะพูดถึง Weight Management เป็นสำคัญนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือต้องลดน้ำหนักอย่างน้อย7-10กิโลกรัมอะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิด Type 2 DM แล้วก็ Impair Fasting Blood Glucose ครับอันนี้พูดถึงในคนไข้ที่อ้วนแต่ว่ายังไม่เป็น DM นะครับเขาแนะนำให้ลดอย่างน้อย7-10กิโลกรัมก่อนเพื่อป้องกัน DM ครับทีเนี้ยใน Direct Study มีการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไข้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้15กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นในเวลา2ปีเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดเรื่องของ DM Remission ได้36%เลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากครับแล้วก็การทำเวทลอสเนี่ยก็คือจะทำเวทลอสก็ได้หรือว่าทำเป็นเม็ดทำเป็นตรง Active Fat Mass Loss ก็ได้ครับเพื่อที่จะ Improve เรื่องของ Glycemic Control ครับทีเนี้ยคือ Dietary Approach เนี่ยให้อะไรก็ได้ครับมันมีการศึกษาเปรียบเทียบกันนะครับปรากฏว่าก็คือในแต่ละ Dietary Approach เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับก็คือพูดง่ายๆเลือกตามสะดวกเลยครับอันไหนก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางอันที่มันซูเปอร์เรียร์กว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกทีนี้ก็คือว่าตัว DM Remission นะครับมันเป็นที่พูดถึงกันมาตั้งแต่ประมาณปี1960แล้วครับ Definition ของตัว DM Remission เนี่ยก็คือเอา A1C มากน้อยกว่า6.5ในระยะเวลาตั้งแต่6ถึง12ปี12เดือนขึ้นไปโดยที่คนไข้อ่ะต้องไม่ได้รับยาอะไรเลยครับแล้วก็อีก definition หนึ่งก็คือเป็น diabetes reversal ครับ diabetes reversal เนี่ยก็คือใช้ definition เดียวกันกับตัว remission เลยครับก็คือ A1C น้อยกว่า6.5ในระยะเวลาตั้งแต่6ถึง12เดือนขึ้นไปแต่ใน diabetic reversal criteria ครับเขาอนุญาตให้ continue metformin ได้1ตัวครับแล้วก็ตัวในสตัดดี้ที่เขาดูเรื่องของ diabetic remission น่ะส่วนใหญ่อะครับเขาโฟกัสแค่เรื่องของการทำ bariatric surgery การทำ total meal replacement นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับตรง dietary approach เป็น primary outcome อะครับเขาจะเอาเป็นพวกแบบ secondary outcome มากกว่าแต่ว่าคือ data เนี่ยของตัว dietary approach เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็น secondary outcome เนี่ยมันก็ดูดีนะครับดูดีอยู่ซึ่งบาง data เนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัว very low carbohydrate เนี่ยสามารถที่จะ achieve เรื่องของ remission ได้โดยที่ไม่มี weight loss นะครับต่อไปก็จะเป็น specific approach สำหรับตัว type 2 DM นะครับ specific approach ที่1ครับอันนี้ก็จะเป็น total meal replacement therapy ครับTotal meal replacement คืออะไรก็คือว่าเราทดแทนมื้ออาหารมื้อหนึ่งเนี่ยด้วยอาหารสูตรเฉพาะสำหรับคนไข้เบาหวานไปเลยเป็นมื้อไปเลยก็คือชงเป็นพวกแบบเชคอะครับอันนี้ผมก็เอารูปมาให้ดูครับคือมันจะเป็นอาหารสูตรทดแทนสำหรับคนไข้เบาหวานนะครับครับแต่ว่าถ้าไปใส่ช็อกโกแลตชิพแบบนี้ไม่ได้นะครับผมมันก็จะหวานเกินไปครับก็อันเนี้ยเราทำยังไงก็คือเราทดแทนมื้อหนึ่งไปเลยโดยที่เราต้องคำนวณแคลอรี่นะครับให้อยู่ประมาณไม่เกิน800กิโลแคลต่อวันครับโดยที่มันมีสิ่งที่ต้องคำนึงนิดนึงถ้าเราจะทำ Total Meal Replacement Therapy เนี่ยเราควรที่จะดูเรื่องของโปรตีนให้เพียงพอนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการเกิด Malnutrition นะครับแล้วก็ใน CKD ในคนไข้ CKD อ่ะต้องระวังเรื่องของ Electrolyte Imbalance นะครับแล้วก็ Total Meal Replacement Therapy อ่ะมันจะมี diuretic effect นิดหน่อยครับคือต้องระมัดระวังในคนไข้ที่อ่อนพวกยา diuretic ครับว่ามันจะมีเรื่องของ electrolyte imbalance หรือว่า AKI หรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าเราใช้ total meal replacement therapy อะครับมันจะเกิดเรื่องของ rapid weight reduction นะครับมันจะเพิ่ม risk ต่อการเกิดเรื่องของ gallstone formation ครับอันนี้ก็ต้องระวังครับแล้วก็การกินผักปริมาณมากๆอะครับถ้าคนไข้กินวอร์ฟารินอยู่ก็ต้องระวังเรื่อง INR ด้วยครับผม
อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งผมยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้เรื่องของ meal replacement therapy นะครับอันนี้ไม่มี conflict of interest นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นกูเซนาครับแล้วก็ชงไปเลย1 แก้วกินแทน1 มื้อไปเลยสมมติว่า3 มื้อครับเรากินมื้อเช้ามื้อใหญ่ประมาณ600 กิโลแคลครับมื้อกลางวันมื้อเย็นเราก็กินเป็นกูเซนา1 แก้วไปเลยครับผมก็จะเป็นลักษณะของ total meal replacement therapy ครับก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำหนักแล้วก็ช่วยคุมน้ำตาลได้ครก็ตัว total meal replacement therapy เนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันเป็นการรักษาระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการปรับปรุงพฤติกรรมการกินอาหารหรือว่าปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆอ่ะมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถเมนเทนเวทลอสได้เพราะว่าการทำ Total Meal Replacement Therapy อะครับมันจะใช้ได้อยู่แค่ในช่วงสั้นๆนะครับไม่ว่าด้วยปัจจัยใดๆก็ตามคนไข้ก็จะคือมันก็จะไม่สติ๊กกับการรักษาสูตรนี้ต่อไปอะครับแล้วก็จะเวทเกนได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการทำเรื่องของ Long Term Dietary Plan ใหม่ๆขึ้นมาให้คนไข้กินนะครับแล้วก็คือ total replacement therapy เนี่ยปรากฏว่าถ้าคนไข้เนี่ยอายุน้อยแล้วก็เป็น type 2 DM มาไม่นานเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับในการศึกษาหลังๆครับถัดมาก็จะเป็น bariatric surgery นะครับ bariatric surgery ก็จาก data เนี่ยปรากฏว่ามันรีมิชชั่นได้ประมาณ58-95%เลยอะครับโดยที่ผมว่าการลดการทำให้เกิดลิมิชันตัวนี้หลักๆอ่ะมัน drive จากเรื่องของเวทลอสเป็นหลักเลยครับแล้วก็อีกกลไกหนึ่งก็คือการทำบาเลติกเซอร์เจอรี่อ่ะครับมันไปสติมูเลต GLP-1 secretion ด้วยครับอันนี้ก็เอารูปมาให้ดูครับคือใน normal stomach อ่ะครับในคนไข้ที่ไม่ได้ทำบาเลติกเซอร์เจอรี่เนี่ยความเข้มข้นของอาหารน่ะมันจะไปกองอยู่ที่กระเพาะครับสีน้ําเงินคือเป็นความเข้มข้นของอาหารนะครับถ้ามันไปกองอยู่ที่กระเพาะเนี่ยในลําไส้เล็กส่วนต้นกับส่วนปลายอะครับมันจะมีความเข้มข้นของอาหารที่น้อยลงทําให้ GLP-1 เนี่ยมันหลั่งออกมาไม่มากครับแต่ว่าในคนไข้ที่ทำบาเลทิกเซอร์เจอรี่อะครับความเข้มข้นของน้ําตาลน่ะมันจะไปกองอยู่ที่ลําไส้เล็กส่วนต้นกับส่วนปลายอะครับมันจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งโพสแพนเดียล GLP-1 มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ควบคุมน้ำตาลได้ง่ายขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันครับถัดมาก็จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากคือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยสามารถลด CVD list แล้วก็ลด Cancer list ได้ครับโดยที่คีย์เวิร์ดเลยนะครับของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยคือเป็นแพลนเบสนะครับเป็นแพลนเบสคือเป็นอาหารที่ประกอบด้วยผักเป็นส่วนใหญ่และมีเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปนะครับคือเป็นแพลนเบสมีผักมีผลไม้มีเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปแล้วก็มีพวกถั่วนะครับอันนี้เป็นคีย์ของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะครับไม่ใช่กินแค่โอลิฟออยล์กับถั่วก็เป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทแล้วหลักๆคือเป็นแพลนเบสกับเนื้อสัตว์ไม่แปรรูปครับโดยที่ไอตัวเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเราพบว่ามันสามารถที่จะมีเบเนฟิตนะครับในไกลซีมิกคอนโทรลของคนไข้เบาหวานได้ครับถัดมาก็จะเป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทครับคือโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเนี่ยมันจะเอฟเฟกตีฟที่ประมาณ3-6 เดือนเท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องใช้เดทารี่แอปโพสอื่นในการช่วยจัดการคนไข้ครับแล้วก็บางเคสเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของคีโตเจเนซิสได้ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังในคนไข้ที่เป็นพวกคีโตซิสโพรน DM อะครับถ้าใช้เป็น low to very low carbohydrate diet เนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เกิดคีโตซิสเจเนเรชันได้อะครับแล้วก็ทำให้เกิด DKA ได้ครับโดยที่ตัว low carbohydrate diet เนี่ยมันไม่ได้โชว์เรื่องของ superiority สักเท่าไหร่อะครับผมแต่ก็สามารถเป็นช้อยหนึ่งให้คนไข้เลือกได้ครับถัดมาก็จะเป็น energy restricted diet ครับคือ energy restricted diet เนี่ย
มันเป็นวิธีการโบราณนะครับคือให้เราเนี่ยนับคาร์โบไฮเดรตที่กินในแต่ละวันนะครับคือลองทำ efficacy มันไม่ค่อยดีอะครับแล้วก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยเขาหลุด restriction ได้อะครับเมื่อเทียบกับการ approach แบบอย่างอื่นนะครับแล้วก็ถัดมาเลยครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น plant-based diet ครับ plant-based diet เนี่ยคือ data มันจะค่อยๆมากขึ้นในแต่ละวันนะครับ plant-based diet เนี่ยมันคือ data หลังๆอะครับมันมี effective net ที่ดีมากๆเลยครับในตัว type 2 DM glycemic control นะครับแต่ว่า data มันก็ยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าตัว plant-based diet เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นอย่างหนึ่งนะครับคือวิตามิน B12 อ่ะมันอาจจะไม่เพียงพอครับก็คืออาจจะต้องให้คนไข้เนี่ยไปกินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับวิตามิน B12 เพิ่มอ่ะครับก็ต้องให้ education เกี่ยวกับเรื่องไดเอทตัวนี้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ในคนไข้ที่กิน plant based diet อ่ะครับให้ระวังเรื่องการกินเรื่องของ high processed food อ่ะครับก็คือให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มันใส่เกลือเยอะๆใส่น้ำตาลเยอะๆครับเพราะว่าแพลนเบสไดเอทบางชนิดเนี่ยมันมีการใส่พวกเกลือใส่พวกพรีเซิร์ฟเข้าไปเยอะเพื่อให้มันเก็บได้นานขึ้นนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของ DM กับเอจจิ้งกับเฟลตี้ครับก็คือเราค้นพบว่าตัว DM เนี่ยเพเวอเรนซ์มันจะมากขึ้นถ้าคนไข้เนี่ยอายุมากขึ้นนะครับในคนไข้ที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยเราพบ DM ประมาณ25%เลยครับแต่ว่าการศึกษาในคนไข้กลุ่มนี้มันน้อยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้มักจะถูก exclude จากการศึกษาครับครับแล้วก็ตัว DM เนี่ยเราพบว่ามันเพิ่มริสก์ของการเกิดเรื่องของ cognitive impairment ด้วยครับทีนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะมีการ approach ยังไงครับคือในผู้สูงอายุเนี่ยเราแนะนำว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็น DM เนี่ยเราควรที่จะ approach เรื่องของไดเอทด้วยครับเขาแนะนำให้กินเป็นตัว modify Mediterranean diet ครับก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยหลีกเลี่ยงการกินพวก processed meat หลีกเลี่ยงการกินเกลือแล้วก็ให้กินโปรตีนให้เยอะมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับคนไข้จะได้ไม่ได้มีภาวะ sarcopenia ครับแต่ก็ไม่ต้องเพิ่มจนมีกล้ามขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็น DM กับ comorbidity อื่นๆครับคือ DM เนี่ยก็มันมักจะมาร่วมกับ comorbidity อื่นๆอยู่แล้วครับแต่ว่า DM ในผู้สูงอายุเนี่ยแล้วมี comorbidity เยอะๆเนี่ย data มันน้อยครับเพราะว่าเขามักจะ exclude ออกจากการศึกษาครับแต่ว่าตัว plant based เนี่ยไอตัว dietary plan เนี่ยตัวนี้ครับก็มันก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ที่จะใช้ในการ management DM ในผู้สูงอายุอะครับโดยที่ควรที่จะเป็นอาหารที่คนไข้ชอบแต่ก็ดีต่อสุขภาพของคนไข้ด้วยอะครับเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของ quality of life ของคนไข้อะครับคืออาหารสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องดีต่อสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่ามันอาจจะไม่อร่อยอะครับแล้วเขาก็จะไม่กินก็คือต้องเป็นอาหารที่อร่อยแล้วคนไข้ชอบด้วยครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัว DM นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไทรอยด์ดิสออเดอร์ครับไทรอยด์ดิสออเดอร์อะครับก็เป็นเอนโดครีนดิสออเดอร์ที่มีความสำคัญในปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในเอนโดครีนดิสออเดอร์ที่เจอเยอะที่สุดครับถ้าเราไม่รักษาเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดเรื่องของคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสได้เกิดเรื่องของนิวโรพาธีได้หรือแม้แต่เกิดเรื่องของเมนทัลดิสออเดอร์ได้ไฮโปไทรอยด์ที่ไม่ได้รักษาครับคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของ cognitive impairment ได้ครับโดยที่ตัวไทรอยด์เนี่ยมันทำการคอนโทรลเมตาบอลิซึมของร่างกายด้วยตัว T3 กับ T4 อะครับโดยผ่านเรื่องของ negative feedback pathway ครับก็คือไทรอยด์เนี่ยมันจะควบคุมร่างกายโดยการที่ตัวสมองของเราอะครับเขาจะหลั่งตัว TRH ลงมาที่ไฮโปทาลามัสแล้วก็จะหลั่ง THS ไปที่ไทรอยแกนนะครับแล้วก็จะทำให้ไทรอยแกนเนี่ยหลั่งตัว T3 T4 ออกมาครับซึ่งถ้าตัว T3 T4 ในร่างกายเนี่ยออกมาเยอะครับมันจะเกิด negative feedback ไปที่ตัวไฮโปทาลามัสนะครับทำให้หลั่ง TRH น้อยลงแล้วก็ THS ก็จะหลั่งน้อยลงนะครับ
เป็น negative feedback ทีนี้ตัว classification กับการ screening ของตัว thyroid disease เป็นยังไงบ้างครับคือในหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดแค่คร่าวๆนะครับเขาไม่ได้พูดละเอียดมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยการ classification เรื่องของ thyroid disease มันเยอะมากเลยถ้าเราใช้แค่ตัว thyroid hormone นะครับอันนี้เขาจะพูดถึงแค่สองส่วนหลักๆครับก็คือ primary hypothyroidism เนี่ยตัว TSH จะ high แล้วก็ Free T4 จะ low ครับตัว thyrotoxicosis เนี่ยยกตัวอย่างเช่น Graves' disease เนี่ย TSH ก็จะต่ำนะครับแต่ว่า Free T4 ก็จะสูงนะครับตรงไปตรงมาครับเพราะว่ามันเป็น negative feedback ถ้า T4 มันต่ำถ้า T4 มันต่ำ TSH ต้องสูงถ้า T4 มันสูง TSH ต้องต่ำครับผมตามหลักการทีนี้ตัว classification นะครับเขาแบ่ง thyroid disease เป็นอะไรบ้างหนึ่งก็คือเป็นตัว autoimmune related thyroid disease นะครับก็จะแบ่งเป็นตัว Hashimoto thyroiditis กับตัว Graves' disease ครับก็คือมี autoimmune เนี่ยไปจับที่ตัว thyroid gland นะครับทำให้เกิดเรื่องของ hypothyroid ใน Hashimoto แล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของ hyperthyroid ใน Graves ครับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น thyroiditis ครับ thyroiditis เนี่ยถ้าใครเคยเจอเคสก็คือว่าหลังจากคนไข้ติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะเกิดออโตอิมมูนไปจับที่ไทรอยแกนทำให้เซลล์ไทรอยเนี่ยที่อยู่ในไทรอยแกนมันระเบิดแล้วก็เกิดเรื่องของอาการปวดตรงไทรอยแกนแล้วก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนไทรอยเนี่ยออกมาในกระแสเลือดเยอะขึ้นซึ่งไทรอยไดติสเนี่ยมันจะทำให้เกิดช็อตเทอมของไฮเปอร์ไทรอยในช่วงแรกครับแล้วก็อาจจะเป็นไฮโปไทรอยในช่วงหลังได้ครับแล้วก็ถัดมาครับตัวฮอร์โมนไทรอยเนี่ยถ้าสมมติว่ามันลดลงอะครับก็คือเป็นตัวไฮโปไทรอยอะมันจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดเรื่องของเวทเกนครับเกิดเรื่องของเมตาบอลิซึมที่ลดลงได้ครับแล้วก็ถ้าคนไข้เนี่ยเกิดภาวะไฮโปไทรอยหรือไทรอยฮอร์โมนต่ำเนี่ยเราจะต้องทำการรีเพลซไทรอยฮอร์โมนเข้าไปครับเพื่อช่วยเหลือคนไข้ครับโดยที่เวทรีดักชันในคนไข้ที่เป็นไฮโปไทรอยเนี่ยหลักๆก็คือ1เราต้องรีเพลซไทรอยฮอร์โมนให้พอก่อนครับเพราะถ้าไทรอยฮอร์โมนมันไม่พอเนี่ยน้ำหนักคนไข้จะไม่ลงเลยครับผมแล้วก็หลังจากที่ฮอร์โมนไทรอยมันพอแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปจัดการเวทแมเนจเมนต์เหมือนกับ population ทั่วไปถัดไปครับก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับถัดมาก็จะเป็นในกลุ่มไอโอดีนเดฟิเชนซีครับในกลุ่มไอโอดีนเดฟิเชนซีเนี่ยก็คือไอโอดีนมันมาจากไหนครับไอโอดีนเนี่ยมันจะมาจากตัวซีฟู้ดมาจากตัวผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็มาจากตัวไอโอดีนฟอร์ติฟายซอลอะครับก็คือเกลือเสริมไอโอดีนเดฟินิชันของมันก็คือว่าจับคนไข้ไปตรวจยูรีนไอโอดีนแล้วน้อยกว่า100มิลลิกรัม100ไมโครกรัมเปอร์ลิตรนะครับโดยที่ถ้าเป็นไอโอดีนเดฟิเชนซีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบิร์ดดีเฟกต์ได้เกิดเรื่องของกอยเตอร์ได้แล้วก็เกิดเรื่องของไฮโปไทรอยด์ได้คือณปัจจุบันเนี่ยไอโอดีนเดฟิเชนซีอ่ะมันหายไปจากโลกไปเยอะแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังมีประชากรประมาณ 30% ครับที่ยังมีไอโอดีนเดฟิเชนซีอยู่ซึ่ง 30% นั้นเนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มที่แบบอยู่ในเทือกเขาห่างไกลหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบกินเวจิเทเรียนกินเจแบบว่าแบบสติ๊กลี่มากๆเลยอย่างเงี้ยก็จะเกิดไอโอดีนเดฟิเชนซีได้ทีเนี้ยมันจะมีอีกสาเหตุหนึ่งอะครับที่เกิดไอโอดีนเดฟิเชนซีก็คือในอินเดียครับในอินเดียเนี่ยคนอินเดียเขาไม่ค่อยกินเกลือเสริมไอโอดีนนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีสารแปลกปลอมผสมมาในเกลือหรือเปล่าทางการอินเดียเขาก็เลยคิดวิธีที่น่าสนใจมากในการที่จะให้ไอโอดีนซัพพลิเมนต์ในคนอินเดียครับซึ่งก็คือเขาทำเป็นแผ่นแปะที่ตรงหน้าผากคนไข้อะครับก็คือในอินเดียครับมันจะมีจุดแดงๆอะครับอยู่ตรงหน้าผากอะครับเขาก็เลยเอาไอโอดีนเนี่ยไปใส่ไว้ในจุดแดงๆตรงนี้ครับแล้วก็ให้คนอินเดียไปแปะไว้ตรงหน้าผากอะครับแต่ว่าจากการศึกษาครับก็คือมันสามารถซัพพลิเมนต์ไอโอดีนเข้าไปได้แค่ประมาณ 12% เองซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็สุดท้ายเขาก็เลยต้องมีนโยบายอื่นๆมาช่วยตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการซัพพลิเมนต์ที่น่าสนใจดีครับอันเนี้ยปรากฏว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันคือคนอินเดียเขาก็นิยมแปะอะไรแดงๆไว้ตรงหน้าผากอยู่แล้วครับครับผมก็เลยเป็
็นที่นิยมแต่ว่ามันโปรไวแค่12%เองซึ่งไม่พอต่อความต้องการสักเท่าไหร่ครับทีเนี้ยก็คือนูทริชั่นสำหรับคนไข้ไทรอยด์ดิสออเดอร์เนี่ยเขาต้องการนูทริชั่นอะไรบ้างครับผมจริงๆเนี่ยคือหลักๆของคนไข้ที่เป็นไทรอยด์ดิสออเดอร์อ่ะเราต้องจัดการปัญหาไทรอยด์ของเขาให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าคนไข้ไฮเปอร์ก็ต้องรักษาไฮเปอร์ให้ดีถ้าคนไข้ไฮโปก็ต้องซัพพลีเมนต์ไทรอยด์เข้าไปจนไฮโปดีแล้วถึงค่อยไปจัดการเรื่องเวทแมเนจเมนต์นะครับเพราะว่าถ้าไทรอยด์มันไม่ดีเนี่ยเวทแมเนจเมนต์จะยากมากครับแล้วก็หลังจากไทรอยด์ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้คนไข้เนี่ยเขาแอดเทียร์ต่อทรีทเมนต์ดีๆครับไม่งั้นก็เวทมันก็จะมีปัญหาได้ครับทีเนี้ยหลักการสำคัญเลยก็คือว่าในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เนี่ยที่กินยาอยู่ครับโดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยด์อ่ะตัวธาตุเหล็กอะครับกับตัวแคลเซียมซัพพลิเมนต์อะมันจะไปอินเตอร์เฟียร์ต่อการดูดซึมไทรอยด์ฮอร์โมนได้ครับก็เวลาที่ผมเมเนจเมนต์คนไข้ไทรอยด์อะครับผมจะบอกคนไข้เลยว่าอ่ะฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยตื่นเช้ามาให้กินเลยนะยังไม่ต้องกินน้ํากินนมนะให้กินเฉพาะยาไทรอยด์อย่างเดียวเลยครับผมอย่าเพิ่งกินกาแฟอย่าเพิ่งกินนมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดูดซึมแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องกินจริงๆก็สามารถกินได้ครับห่างกันประมาณ4 ชั่วโมงครับโดยที่ถ้าคนไข้เนี่ยมีภาวะขาดธาตุเหล็กก็ควรซัพพลิเมนต์ธาตุเหล็กให้เขานะครับเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นธาตุที่สําคัญมากในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ครับแต่ว่าก็ให้กินห่างกันประมาณ4 ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถที่จะแอดไวซ์ไดเอทอรี่ได้ปกติตามแบบปกติเลยครับไม่ได้แตกต่างจาก normal population เท่าไหร่คีย์หลักก็คือต้องซัพพลิเมนต์ฮอร์โมนไทรอยด์หรือว่ารักษาไทรอยด์คอนดิชันให้ดีซะก่อนครับถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของสุดท้ายแล้วครับก็เป็นเรื่องของตัวกลูโคคอติคอยด์ครับผมกลูโคคอติคอยด์ก็คือพวกคุชชิ่งอะครับผมคุชชิ่งซินโดรมครับคุชชิ่งซินโดรมก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอร์ติซอลมากกว่าปกติอะครับก็จะทําให้คนไข้อ่ะมีปัญหาตามที่เราเคยท่องกันสมัยยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ครับหน้าจันแรมแก้มอ้อยเชื่อมลูกทะเลอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมีเรื่องของบัฟเฟลโลฮัมมีสไตอ้ามีหน้าแดงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งคุชชิ่งซินโดรมเนี่ยมันมีสาเหตุได้จากหลายปัจจัยนะครับเกิดจากเรื่องของพิทูทารี่ทูเมอร์ก็ได้มีทูเมอร์อื่นๆก็ได้เป็นมาลิกเนนซีก็ได้ซึ่งก็จะมีเรื่องของภาวะไซคายเรื่องของฮาร์ดดิซีสเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนเรื่องของซาร์โคพีเนียเป็นไปได้หมดเลยครับผมโดยที่การรักษาคุชชิ่งดิซีสก็ให้เรารักษาอันเดอร์ไลยิ่งคอสนะครับจะผ่าตัดจะเคมโมเทอราปีก็ว่าไปครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวสเตียรอยเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเรื่องของตัว DM ได้อะครับครับแล้วก็ทีเนี้ยคือกลูโคสเนี่ยมันจะเป็นไปตามกับยาที่เราใช้อะครับก็เขาแนะนำว่าในคนไข้อะครับที่เป็นคุชชิ่งอะครับเขาแนะนำว่าคือให้ลดการกินคาร์โบไฮเดรตในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าตัวน้ำตาลเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นในช่วงกลางวันนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าให้แอดอินซูลินหรือว่าให้ลดคาร์โบไฮเดรตในช่วงกลางวันครับแล้วก็ตัวสเตียรอยที่กินเข้าไปเนี่ยมันสามารถเพิ่มความอยากอาหารได้ด้วยครับผมแล้วก็ตัวอินซูลินเนี่ยควรจะปรับโดสตามความเหมาะสมนะครับในการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดเรื่องของไฮโปไกลซีเมียครับโรคถัดมาก็จะเป็นแอดดิสันดิซีสครับแอดดิสันดิซีสก็คือเป็นโรคที่เมื่อกี้คือคอร์ติซอลมันเยอะใช่ไหมครับอันเนี้ยไม่มีคอร์ติซอลครับเพราะว่าต่อมหมวกไตมันถูกทําลายคนไข้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอร์ติซอลขาดแล้วก็มีไฮเปอร์พิกเมนเต็ดที่สกินได้ครับก็ตัวแอดดิสันดิซีสเนี่ยมันมีด้วยกัน2ส่วนก็คือเป็นส่วนที่เป็นไอโซเลตเต็ดพาโทโลจีเลยกับเป็นพาโทโลจีที่มันรวมกันกับอันอื่นเช่นออโตอิมมูนโพลีเอนโดครีนซินโดรมอะครับซึ่งก็จะมีแอดดิสันมีไทวันดีเอ็มแล้วก็มีออโตอิมมูนไทรอยอะครับซึ่งทรีทเมนต์ของภาวะเนี้ยก็คือให้กูโคคอติคอยซัพพลิเมนต์นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้เป็นไฮโดรคอร์ติโซนครับผมแต่ว่าความชาเลนจ์อะของภาวะนี้คืออะไรคือด้วยความที่ว่าเขาไม่มีคอร์ติซอลอะครับ
เพราะฉะนั้นตัวเซอร์คาเดียนริทึมของคอร์ติซอลอ่ะมันจะไม่ปกติคือโดยปกติอ่ะคอร์ติซอลอ่ะในตอนเช้ามันจะสูงทําให้มันมีกลไกการสร้างน้ําตาลในตอนเช้าที่สูงใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าคนไข้โชคร้ายเป็นแอดดิสันด้วยแล้วก็เป็นไทป์วันดีเอ็มด้วยอย่างเงี้ยเขาต้องได้อินซูลินก่อนนอนคือพอได้อินซูลินก่อนนอนเสร็จเนี่ยแต่ตอนเช้าอ่ะเขาไม่มีคอร์ติซอลเพราะฉะนั้นน้ําตาลตอนเช้าเขาจะต่ําก็จะทําให้เกิดเรื่องของไฮโปไกลซีเมียในช่วงเช้าได้คําแนะนําก็คือเขาให้ปรับอินซูลินตอนช่วงกลางคืนนะครับหรือไม่ก็พอตื่นเช้ามาครับเขาให้คนไข้อ่ะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มน้ําตาลในร่างกายอ่ะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลต่ําตอนเช้าอ่ะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเมเนจเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวแอดดิสันดิซีสนะครับอ๋ออันนี้สุดท้ายแล้วครับออสติโอโพโลซิตครับออสติโอโพโลซิตเนี่ยในทางเอ็นโดครีนมีความสำคัญมากๆนะครับก็คือมันเป็นโรคที่ทำให้เกิดกระดูกพรุนนะครับพอกระดูกพรุนถึงระดับหนึ่งอะครับก็จะทำให้คนไข้เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุอะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าการจะป้องกันเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดเรื่องของ Achieve Optimal Bone Mass นะครับในช่วง25-30ปีอะครับโดยที่การ Achieve Optimal Bone Mass เนี่ยมันทำได้ยังไงก็คือมันจะต้องมีการทำให้เกิดเรื่องของการสะสมแคลเซียมและวิตามินดีในช่วงอายุเนี้ยอย่างเหมาะสมอะครับโดยที่การสะสมวิตามินดีอะและแคลเซียมอะหนึ่งก็คือเราต้องกินอาหารที่มีวิตามินดีและแคลเซียมมากๆอะครับแล้วก็อันดับที่สองก็คือเราต้องออกกําลังกายครับผมเราต้องออกกําลังกายคือมันต้องทําในช่วงประมาณนี้ครับเพราะว่าพอถ้าแก่กว่าเนี้ยอย่างยิ่งเลยก็คือว่าในช่วงที่เป็น post menopausal woman นะครับคือตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันจะหมดไปพอเอสโตรเจนมันหมดไปเสร็จเนี่ยคนไข้เขาก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของ osteoporosis มากขึ้นนะครับโดยที่พวกวิตามินดีและแคลเซียมอะครับโดยเฉพาะหลักๆเลยอะครับตัวที่สำคัญในการช่วยลดเรื่องของออสติโอโพโรซิสนะครับก็คือวิตามินดีครับวิตามินดีเนี่ยมันเป็นวิตามินที่สามารถหารับประทานได้ในพวกแบบไข่แดงเนื้อแดงปลาที่มันเยอะๆหรือว่าเรากินซัพพลีเมนต์เข้าไปอะครับผมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยควรที่จะกินกินไปพร้อมกับมื้ออาหารนะครับเพื่อเพิ่มการดูดซึมเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยมันเป็นวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมันนะครับแล้วก็ตัววิตามินดีเนี่ยตัวไดเอททอรี่ที่เขาแนะนำว่าควรจะกินเพื่อป้องกันการเกิดออสติโอโพโรซิสนะครับควรกินเป็นพวกถั่วพวกเมล็ดถั่วพวกผักผลไม้แล้วก็กินเนื้อกินโปรตีนมากๆอะครับทีเนี้ยก็คือว่ามันเคยมีการศึกษาสมัยก่อนนะครับว่าถ้าคนไข้กินไฮโปรตีนไดเอทเนี่ยจะทำให้เกิดเรื่องของโบนเดนซิตี้ลอสนะครับแต่ณปัจจุบันน่ะการศึกษาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าไฮโปรตีนไดเอทเนี่ยมันไม่ได้มีผลที่ทำให้เกิดเรื่องของโบนเดนซิตี้ลอสที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถกินได้ครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าจะป้องกันการเกิดออสติโอโพโรซิสนะครับควรที่จะมีฟิสิคอลแอคทิวิตี้ที่มากขึ้นนะครับฟิสิคอลแอคทิวิตี้ที่เขาแนะนำก็คือควรจะเป็นโหลดเบรลิ่งเอ็กซ์ไซส์ครับหลักการคืออย่างนี้ครับคือจริงๆอ่ะในกระดูกของเราอ่ะครับมันจะมีเส้นประสาทอยู่ข้างในแบบอัดแน่นกันมากเลยนะครับถ้าเราไปดูในอนาโตมีอ่ะครับมันจะแพ็คอยู่ในกระดูกเยอะมากซึ่งไอเส้นประสาทพวกเนี้ยมันจะคอยดีเทคโหลดที่เราทำต่อกระดูกอ่ะครับคือในคนที่ออกกําลังกายเยอะๆอะครับไอตัวเส้นประสาทในกระดูกอะมันจะดีเทคว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันต้องออกกําลังกายเพราะฉะนั้นอะมันจะเอาแคลเซียมอะเข้าไปสะสมในกระดูกเยอะกว่าคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายอะครับเพราะฉะนั้นตัวโหลดเบรลิ่งเอ็กซ์ไซส์อะเลยเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่เขาแนะนําให้ใช้ในการป้องกันภาวะกระดูกพรุนครับเพื่อที่จะทําให้ตัวโบนเนี่ยมันเซนว่าอุ๊ยเราต้องใช้แคลเซียมนะเราต้องสร้างโบนรีโมเดลลิ่งนะเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนก็ง่ายๆครับคือลุกนั่งครับ sit to stand เดินไปเดินมาทำสควอตครับผมทำสควอตแล้วก็กระต่ายขาเดียวอะครับพวกนี้ครับก็จะเพิ่มโหลดเบรลิ่งเอ็กซ์ไซส์อะครับคือ
มันมีคนไข้ที่อยู่ในรัสเซียครับลองไปอ่านดูใน Google อะครับเป็นคุณยายอายุประมาณสัก70 ปีอะครับแล้วเหมือนเขาเป็นโอเอนีอะครับแล้วพอเวลาเขาไปหาหมออะเขาจะโดนหมอบ่นตลอดเลยว่าทำไมไม่ออกกำลังกายยายก็เลยไปแก้ไขปัญหาด้วยการไปสควอตอะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สควอตธรรมดาครับคือสควอตแล้วเขาก็แบกเวทด้วยครับก็คือเขายกเวทสควอตอะครับเวทที่เขาแบกอยู่ก็ประมาณ60 ถึง 80 กิโลอะครับแล้วเขาก็สควอตอยู่อย่างเงี้ยประมาณปีหนึ่งถึง2 ปีอะครับปรากฏว่าคนไข้อะมวลกล้ามเนื้อดีขึ้นมวลกระดูกดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นออสติโอโพโรซิสแล้วครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าคือผมไม่ได้แนะนําให้ไปสควอตหนักขนาดนั้นนะครับแค่ลุกนั่งธรรมดาก็พอแล้วครับครับผมอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับแล้วก็ฟิสิคอลแอคทิวิตี้เนี่ยตัวที่ต้องระวังเลยคือต้องระวังอะไรครับก็คือมีส่วนที่ต้องระวังเหมือนกันแนะนําว่าให้ระวังการทำแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ที่มากเกินไปครับคือการทำแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ที่มากเกินไปเนี่ยในคนอายุน้อยอ่ะอาจทำให้เกิดภาวะอะเมโนเรียได้เลยครับผมซึ่งไอ้ภาวะอะเมโนเรียตรงเนี้ยมันจะทำให้ตัวโบนลอสเนี่ยหรือว่าโบนเดนซิตี้เนี่ยมันลดลงครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไฮโปเอสโตรเจนิซึมครับผมก็ต้องระวังในส่วนนี้ครับอื่นๆก็ไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษครแล้วก็ตัวจริงๆอ่ะภาวะโรคเอนโดครีนอื่นๆที่ทำให้เกิดตัวออสซิโอโพโรซิสได้ก็มีครับเช่นตัวไฮเปอร์ไทรอยหรือคนไข้กินไทรอยไทรอกซินฮอร์โมนเยอะเกินไปอ่ะครับที่เขาเรียกว่าไทโรท็อกซิโคซิสแฟคติเชียครับก็คือทั้งสองภาวะเนี้ยมันจะทำให้เกิดโบนลอสมากขึ้นโดยการที่กระตุ้นออสติโอคลาสแอคทิวิตี้อะครับทำให้เกิดโบนรีซอร์ปชันที่มากขึ้นครับโรคที่สองก็คือโรคซีเลียกดิซีสอะครับซีเลียกดิซีสก็คือมันเกิดภาวะที่ตัววินไลน์ที่อยู่ในลำไส้ของเราอะครับมันดูดซึมแคลเซียมกลับเข้าสู่กระแสเลือดไม่ได้อะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของออสติโอโพโรซิสได้แต่ว่ามันก็มีวิธีการแก้ไขนะครับด้วยการซัพพลิเมนต์แคลเซียมเข้าไป1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็จะช่วยได้ครับครับก็จบแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมขอบคุณจิรายุมากเลยค่ะได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์พีระวงศ์ด้วยนะคะขวอบ่คาุณครันบ้องอ่านมาอย่างละเอียดแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังได้อย่างน่าสนใจมากๆแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของเมตาบอลิกกับเอนโดครินหลายออร์แกนซิสเต็มนะคะพอดีต้องขออนุญาตแซงคิวท่านอื่นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีไปสอนนักศึกษาแพทย์ตอน16:00 น.นะคะก็จะมีนิดเดียวอะค่ะว่าตรงอีพิเจเนติกส์เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะคะแต่มันเป็นการทำให้เรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมันมีการแสดงออกที่แตกต่างไปขึ้นอยู่กับ environmental factor ต่างๆเนาะคืออย่างเช่นเรื่องของ DNA methylation อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้การแสดงออกมันแตกต่างเนาะแล้วก็เรื่อง plant based diet ใน Mediterranean diet เนี่ยคือจริงๆก็เป็น plant based เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เป็น plant based ทั้งหมดนะคะยังมีการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยอะไรด้วยคือจริงๆจิรายุก็พูดแล้วแต่ว่าก็ขอ clarify ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วในส่วนของแคลอรี่ที่เราจะต้อง restrict ถ้าหากเราลดน้ำหนักเนี่ยตัวเลขตรงนี้ก็คงต้องปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างสมมุติผู้หญิงอายุ60แล้วจะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยให้กินน้อยกว่าวันละสมมติ low calories diet ที่ตัวเลขที่บอกมาเนี่ย upper bound จิรายุบอกมา1,600ถ้าผู้หญิงอายุ60จะลดน้ำหนักเนี่ยกิน1,600เนี่ยลดไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วในเรื่องของการลดที่จะ restrict calories มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ motivation ของคนไข้เป็นสำคัญด้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละรายหรือว่าไม่ใช่คนไข้อาจจะเป็นคนแต่ละคนที่มีวิธีการหรือว่ามี perception ต่อรูปร่างอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของคำว่า thyrotoxicosis กับ hyperthyroidism คือถ้าในกรณีของ
ไทรอยไดติสเนี่ยมันจะเป็นคอนดิชันที่เรียกว่าไทรอยท็อกซิโคซิสเนาะไม่ใช่ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมคือคิดว่าจิรายุอาจจะเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะตอนพูดอาจจะใช้เทอมสลับกันไปมานิดนึงก็คือถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมมันจะต้องมีไฮเปอร์ฟังชันของไทรอยไซต์แต่ว่ากรณีพวกไทรอยไดติสเนี่ยมันไม่ได้มีไฮเปอร์ฟังชันเพียงแค่ว่ามันมีอินฟลามเมชันแล้วก็มีลีกเกจของฮอร์โมนออกมาจากสตอเรจในแกลนออกมาสู่เซอร์คูลเลชันมันก็จะเป็นภาวะไทรท็อกซิโคซิสนะคะซึ่งพอฮอร์โมนมันออกมาหมดหลังจากนั้นเนี่ยที่มันสตอเรจในแกลนมันน้อยลงรวมถึงว่ากับกระบวนการการอักเสบที่ไทรอยมันยังไม่ฟื้นเนี่ยมันก็เลยตามมาด้วยเฟสของไฮโปไทรอยดิซึมนะคะสุดท้ายก็คือถ้าเป็นพวกโพลีเอนโดครินซินโดรมอะไรต่างๆทั้งแอดดิสันดิซีสด้วยไทป์1ไดเบติสด้วยอันนี้รีวิวมาดีนะคะดีมากๆชื่นชมแต่จะบอกว่าถ้าเจอแบบนี้รีเฟอร์มาเถอะค่ะอย่าไม่ต้องพยายามไปรักษาเองเนาะเพราะว่ามันจะคอมพลิเคตแล้วก็ค่อนข้างดูแลกันยากอะค่ะก็คงประมาณเท่านี้แล้วก็ขออนุญาตคืนอาจารย์กมลได้ไหมคะพอดีต้องขอออกก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะอ๋อครับครับขอบคุณอาจารย์มยุรีครับขอบคุณค่ะครับไม่ทราบมีท่านไหนมีคำถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับขออนุญาตดิสคัสค่ะครับเชิญเลยครับค่ะเรื่องอาหารทางการแพทย์เวลาลดน้ำหนักอ่ะตอนนี้ในประเทศไทยมันมีแบรนด์ออกมาเลยนะคะถ้าเกิดเป็นแบบวิชาการนะของบริษัทเนสเล่เอาบอกชื่อไว้ก่อนกันเผื่อเราไปเปิดดูมันชื่อ Optic Fast ค่ะข้อดีของเขาก็คือเขามีโปรตีนสูงกว่าอาหารทางการแพทย์ที่น้องยูเล่าให้ฟังที่เอาแบบเอาพวกกลูเซอร์นาหรือเอนโชวมาใช้อะค่ะก็จะอันนี้มีอีเวเดนซ์มีเป็นแบบตีพิมพ์เนี่ยเป็นเปเปอร์นะคะส่วนถ้าเกิดใครที่จะต้องส่งไปทำไบโอเทคเซอร์เจอรี่จริงๆที่ศิริราชมีอาจารย์ที่ทำได้เยอะมีประสบการณ์เยอะคือทางสัญญกรรมเขาทำโรบอติกแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังจะเบิกเป็น30 บาทได้ด้วยค่ะถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถปรึกษาเขาได้เป็นอาจารย์วรบุตรค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ชโลบลครับมีคำถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับก็เป็นเซสชั่นที่รีวิวนะ